ิ๊บแล้วรถถังนะคะจะมาจอมซนของจิ๊บเองนะคะในรายการเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยนะคะเป็นช่วงของการพักผ่อนนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะบางครอบครัวเขาก็จะตะเวนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเพราะฉะนั้นวันนี้จิ๊บเลยมีอีกที่ที่หนึ่งค่ะที่เหมาะสำหรับใครที่รักน้องสุนัขนะคะแล้วก็อยากให้สุนัขของคุณเนี่ยนะคะทำกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะมากมายนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ Cotton Dog Resort and Care นี่ที่นี่เลยนะคะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เจ้าตัวเล็กของเราได้ทำกันบ้างค่ะแต่ว่าบอกว่าตัวเล็กจนนี่ไม่เล็กแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาวิ่งเข้าไปข้างในดีกว่าตามกันมาค่ะคุณผู้ชมไปแล้วทางไปแล้วว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีนะคะดูสิเมื่อกี้วิ่งดมสำรวจสถานที่ใหญ่เลยพูดถึงเรื่องของการดมค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนอกจากจิ๊บจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะจิ๊บยังมีสาระความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดมกลิ่นของน้องสุนัขนะคะแล้วก็เรื่องของกลิ่นมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสาระเก็ดความรู้ในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบรรดาน้องหมาของเราเนี่ยถึงได้ชอบทานอาหารที่มีกลิ่นแรงๆซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเผลอเนี่ยน้องหมาบางตัวถึงกับแอบไปขโมยขยะเน่าๆในถังมานอนคลุกกันจนเราเนี่ยต้องจับอาบน้ำที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขามีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าอยู่ในตัวค่ะที่หลงเหลือมาตั้งแต่ครั้งคุณทวดนั่นเองเพราะกลิ่นที่เหม็นๆเนี่ยนะคะจะช่วยพรางตัวของพวกเขาเวลาที่เขาออกล่าเหยื่อยังไงล่ะคะแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ใช้พรางตัวเท่านั้นนะคะกลิ่นเหม็นๆเนี่ยที่จมูกคนเราไม่ชอบเนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นที่แสนจะหอมของน้องหมาด้วยล่ะค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทำไมน้องหมาของเราเนี่ยถึงได้ชอบทานอาหารที่มีกลิ่นแรงๆนะคะของสระว่ายน้ำค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ามีน้องหมาเนี่ยว่ายน้ำนะคะทำกิจกรรมกันอยู่หลายตัวเลยและจิ๊บนะคะก็แอบเห็นลูกค้าประจำของที่นี่นะคะนั่นก็คือพี่เชอรี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เชอรี่กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่เอาน้องหมามาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะไปค่ะคุณผู้ชมพี่เชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังเอาน้องหมาว่ายน้ำเลยใช่ค่ะกำลังเปียกเลยค่ะยกติ่งๆเลยค่ะเห็นบอกว่าเป็นลูกค้าประจำของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมของที่นี่ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเน้นเรื่องมาว่ายน้ำอย่างเดียวนะคะเพราะอยากให้ลูกออกกำลังกายเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องข้อกระดูกข้อขาอยู่ก็มาทุกอาทิตย์อะค่ะเพราะว่างก็พยายามมาให้ได้ทุกอาทิตย์มันก็มาเป็นลูกค้าประจำที่นี่จิ๊บเนี่ยคุณหน้าคุณตาพี่เชอรี่มากเพราะว่าเวลาเราไปตามงานแบบโชว์สุนัขหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับสุนัขก็จะเห็นพี่เชอรี่แทบจะทุกงานเลยนะคะตอนนี้พี่เชอรี่ทำอะไรอยู่ในวงการสุนัขบ้างคะที่หลักๆเลยตอนนี้นะคะคือการทำอาหารสุนัขนะคะโดยงานล่าสุดเป็นที่ใช้ผลิตภัณฑ์เจอไฮนะคะมาadapt ทำเป็นเมนูต่างๆให้กับน้องหมาเขียนคอลัมน์แนะนำเมนูอาหารนะคะให้กับวิทยาศาสตร์สัตว์เลี้ยง2ฉบับแล้วสำหรับวันนี้พาน้องหมามาลงสระกี่ตัวคะเนี่ย3ตัวค่ะแล้วก็มีชิวาว่าของเพื่อนอีกตัวนึงตัวกำลังลงเลยค่ะนะคะดำนะของเพื่อนตัวนู้นนะคะจิ๊บอยากจะเห็นเจ้าตัวน้อยลงน้ำแล้วนะคะเห็นตัวอื่นแบบลงไปคาบของในน้ำได้ด้วยนะคะเจ้าตัวน้อยดึงดำได้เปล่าเอ่ยว่ายได้อยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องหมาโชว์โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการแข่งขันว่ายน้ำของหมาชิวาว่าตัวน้อยกันนะคะว่าใครจะชนะนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยเชียร์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมไปเลยWhat?
คะจะมีของฝากมาให้พี่เชอรี่ด้วยนะคะนั่นก็คือ Flexi Fix ค่ะเพราะเห็นบอกว่าน้องหมาของเชอรี่มีปัญหาเรื่องของข้อแล้วก็สะโพกใช่ไหมคะเขาเพิ่งไปผ่าสะบ้ามาด้วยค่ะแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องน้ำในข้อด้วยแล้วก็มีกระดูกเขาเล็กอะค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตัวนี้สามารถช่วยให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้นะคะมอบไว้ให้พี่เชอรี่เลยค่ะที่นี่นะคะเขาจัดเป็นหลายโซนมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีนักแสดงท่านนึงค่ะเขาจะมาพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเขามีความรักสุนัขสุดจิตสุดใจเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรามีคำถามเด็ดๆถามเขาด้วยค่ะว่าถ้าหากว่าสุนัขของเขาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นๆขึ้นมาแล้วเขาจะทำยังไงกันบ้างไปพูดคุยกับเขากันค่ะและดารารักน้องหมาที่คุณจิ๊บพูดถึงคือคุณแคมปานพิมสาวน้อยที่มีดีกรีเป็นถึงเซ็กซี่สตาร์หน้าใหม่ของวงการซึ่งโดยส่วนตัวเธอแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่รักสัตว์มากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอและน้องหมาตัวโปรดกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะแคมปานพิมค่ะก็ลองตัวนี้นะคะเจ้าบาลองค่ะเป็นหมาพันธุ์ชเนลเซอร์ค่ะน้องหมาตัวนี้ได้มาเพราะว่าไปดูในเว็บค่ะแล้วก็สนใจก็เลยติดต่อไปแล้วก็นี่เขามาจากเชียงใหม่ค่ะก็สาเหตุนะคะที่ตั้งชื่อเขาว่าบาลองเพราะว่าน้องสาวค่ะชอบแบรนด์กระเป๋าอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชื่อชาแนลชื่อบาลองอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงเลี้ยงพันนี้เพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็พันนี้ขนมันไม่ร่วงก็เลยเอาพันนี้ดีกว่านอกจากจะมีบาลองตัวนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีตัวอื่นอีกที่บ้าน3ตัวค่ะก็มีตัวใหญ่ชื่อสโนว์ค่ะเป็นพันธุ์บางแก้วค่ะแล้วก็มีสตางค์แล้วก็มีส้มเช้งเป็นพันธุ์พุดเดิ้ลกับพันธุ์เทอร์เรียค่ะอยู่บ้านนี่บาลองก็จะถ้าสมมติว่าเขาเจอคนไม่รู้จักอะค่ะเขาก็จะแบบนิ่งๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเจอคนรู้จักแบบกลับไปถึงเจอเจ้าของอะไรเขาจะสนิทกับน้องสาวจะแบบโอ้โหวิ่งฉี่ลาดเลยวีรกรรมแสบๆของบาลองอะคะก็จะเป็นออกแนวแบบเห่ามากกว่าเพราะเสียงเขาแหลมมากคืออยากให้เขาเห่าอะมันจะแบบน่ารำคาญมาก คือเขาจะสนิท กับน้องแล้วก็รักน้องมากเลยก็จะเรียกแบบแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะทีเนี่ยถ้าสมมติว่าใครไปตีน้องหนูแบบนี่แน่นี่แน่อะไรเงี้ยเขาจะหันวิ่งไปกัดเลยถึงแม้คนในบ้านก็เป็นเราเนี่ยวิ่งไปตีมันก็แง่งเหมือนกันห่วงตัวห่วงเจ้าของอะไรใครก็ตามห่วงเจ้าของมากคือสมมติว่าหนูมันตีมันกัดเลยมันหันแง่งเลยโอ้โหดุสมคำร่ำลือจริงๆเลยนะคะเจ้าบารองเนี่ยแต่ว่าดุแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าความสามารถพิเศษนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวซิดนี่ทำได้แฮนแฮนแฮนทูทูเอ๊ทำได้น่ารักมากน้องสาวเป็นคนสอนแล้วเขาก็จะจำอะไรเงี้ยเวลาขอของกินแล้วก็จะแบบต้องให้เขาทำก่อนทำสอนอะไรบ้างไหมไม่เคยสอนเลยเล่นอย่างเดียวค่ะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็จะให้เขากินอาหารเม็ดอย่างเดียวค่ะอาหารคนนี้ก็จะเป็นแบบพวกขนมอะไรเงี้ยเวลาเรากินเราก็จะแบ่งให้เขากินบ้างแต่จะน้อยค่ะเพราะว่าเราจะเน้นสุขภาพของเขาแล้วก็ขนด้วยแหมดูแลเอาใจกันเป็นพิเศษขนาดนี้อยากรู้จังเลยค่ะสมมตินะคะสมมติว่าถ้าเกิดเจ้าบารองของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากๆอยากรู้จังเลยว่าน้องแทมจะมีวิธีกำจัดกลิ่นเหม็นของเขายังไงและถ้าเกิดว่าเลือกได้นะคะอยากจะรู้จังเลยว่าน้องแทมเนี่ยเขาอยากให้น้องหมามีกลิ่นแบบไหนกันถ้าน้องหมาตัวเหม็นมากๆอะค่ะคงเอาไปอาบน้ำแล้วก็ตัดขนค่ะให้ร้านรับสางให้อะไรเงี้ยค่ะปกติน้องหมาเขาก็จะมีกลิ่นของเขาเฉพาะตัวอยู่แล้วถูกปะคะที่แบบเป็นแบบกลิ่นน้องหมาอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เขาหอมแบบหอมพวกแบบแชมพูสบู่ที่เป็นของเขาอะกลิ่นมันน่ากินมากเลยอะพาไปเที่ยวที่ไหนไหมคะบาลองก็ไปทุกที่นะเพราะว่ามันตัวเล็กอะค่ะมันไปไหนก็ได้เราใส่กระเป๋าไปมันจะมีกระเป๋าของเขาอะค่ะพอถึงเวลาก็จะแบบบาลองไปเที่ยวกันเขาจะวิ่งเข้ากระเป๋ามีพาไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปวิ่งพาเขาไปวิ่งสวนไปอะไรเงี้ยเขาชอบวิ่งอยู่แล้วถ้ามีวันหยุดยาวๆเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็จะเอาเขาไปด้วยไปทะเลอะไรเงี้ยประทับใจอะคะจะเป็นแบบเขาน่ารักอะไรเงี้ยเวลาเครียดๆเนาะเวลาทำงานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยมาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเล่นกับเราอะก็หายเครียดแบบก็ตลกขำๆหัวเราะอะไรเงี้ยคนที่รักสุนัขนะคะก็อยากจะฝากค่ะว่า
สุนัขเนี่ยเขาก็มีจิตใจเหมือนคนเนาะมีความรู้สึกเหมือนคนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบเผลอไปกัดเจ้านายเผลอไปอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นความพลาดบางคนเนี่ยพอเห็นว่ากัดปุ๊บทิ้งเลยไม่เอาเลยแล้วก็แบบไปทิ้งไปปล่อยวัดอะไรเงี้ยคือเห็นเยอะมากก็แบบเห็นแล้วเราก็สงสารเนาะเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็อยากจะฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่รักหมาก็เลี้ยงเขาแล้วก็ให้ตลอดรอดฟังด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลงานค่ะเป็นซีรีส์นะคะชื่อว่า The X Hunter ค่ะทางช่อง True Travel ค่ะเป็นซีรีส์นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะโอ้โหเจ้าบาร้องนี่ก็แสนจะแสบแล้วก็ซนเหมือนที่คุณแพมบอกจริงๆนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวกลับไปพบกับน้องจิ๊บแล้วก็รถถังจอมซนกันหน่อยดีกว่า